สลามอะลัยกุมค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่ชายออกมาอยู่ออกมาข้างนอกอยู่แล้วก็ยังมีในอินบ็อกซ์เยอะมากแล้วก็ทางไลน์ด้วยที่ยังไม่ได้ตอบขอให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบกลับไปตอบให้ทำธุระเสร็จก่อนนะนี่คือเมื่อกี้ที่ลงวิดีโอรีวิวไว้ก็คืออันนี้เลยเนาะเนี่ยหน้านี้เลยเมื่อกี้ตอนในห้องมันอาจจะมืดสักหน่อยก็คือนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสอนเช็ดดิ้งอะไรหน่อยไอ้นี่คือได้ผลผลิตมาจากตลับเช็ดดิ้งนะคะก็คือที่เอามาไล่สันจมูกเราก็เอามาทาตรงนี้ด้วยแล้วที่ไล่ดั้งขาวๆแล้วก็ทาที่ตาได้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปสอนเนาะแล้วก็นี่ลิปสีที่สีพีชนะคะที่บอกกันนะคะก็จะบอกมาว่าคือวิชาพีชไม่ทันแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ของล็อตแรกส่งไปทุกคนแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้รับไม่รู้ทำไมแต่ว่าทุกอย่างมีเลขพัสดุอยู่เดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้รับอะไรก็ถามมาได้นะเดี๋ยวพี่ชายจะให้เลขพัสดุกลับไปแต่ว่าน่าจะไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทุกคนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะโดยปกติจริงเมื่อวานน่าจะได้กันแล้วเพราะว่าหลายคนก็ได้ไปแล้วเมื่อวานนะคะแล้วก็แต่ว่าน้องเมื่อกี้โทรไปเช็คน้องอีกคนนึงที่กรุงเทพเขาก็ยังไม่ได้ของพี่ท่านไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับการติดม็อบการประท้วงอะไรหรือเปล่าอันนั้นพี่ท่านไม่แน่ใจนะคะทำให้ของถึงล่าช้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าพี่ท่านมีหลักฐานอยู่ทั้งหมดก็คือน้องคนไหนยังไม่ได้หรือว่ายังไม่สบายใจก็สามารถแชทถามมาได้แล้วเดี๋ยวพี่ท่านจะตอบจะใส่รหัสได้ข้อสรุปกับของน้องคนนั้นกลับไปให้แล้วก็เช็คทางเน็ตได้นะคะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวรอบางกุ๊กกินไก่เสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับไปตอบคำถามตอบในไลน์ตอบในอินบ็อกซ์ตอบทุกอย่างนะคะขออภัยด้วยตอนนี้คือว่าหิวข้าวมากอ๋อกินอะไรหน่อยนึงแต่นี่คือหน้าที่ลงบีบีลงนอนพื้นก็คือที่สอนไปเมื่อกี้นะคะก็เนี่ยอย่างนี้เลยโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปตอบนะใครจะสั่งอะไรก็สั่งมาได้เลยนะคะอ๋อจะบอกว่าขออนุญาตอีกอย่างนึงเมื่อคืนน่ะบอกว่าปิดล็อตเมื่อวานใช่ไหมแล้วคราวนี้พอเมื่อคืนคุยกับทางที่พี่จะซ้ายจะสั่งปรากฏว่าของมันเยอะหมายถึงว่าทางเราอ่ะสั่งไปเยอะเพราะว่าน้องๆฝากสั่งมาเยอะใช่ไหมคะเยอะจนของเขาหมดสต็อกของเขาหมดเลยสต็อกปุ๊บที่นี้เขาบอกว่าถ้างั้นขอรอวันศุกร์ก็คือจะมีของรถใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าวันนี้น้องๆถ้าคนไหนยังไม่ได้สั่งถ้าจะสั่งเพิ่มก็สั่งได้อีกวันนี้นะคะแล้วก็พี่ก็ขอแค่วันนี้พอเนาะแล้วก็จะปิดงบแล้วแล้วก็ทีนี้จะได้ส่งยอดไปทั้งหมดจริงๆทีนึงว่ารวมทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ทางนู้นเขาจะได้ไปหามาให้พอกับที่เราต้องการนะคะเพราะว่าน้องๆสั่งมาเยอะมากรอบที่แล้วว่าเยอะแล้วรอบนี้เยอะเป็น2เท่าอีกแล้วก็แบบก็เลยทางนุ๊กก็ตกใจแบบพี่ชาไปทำอะไรขายอะไรยังไงพี่ชายังไงเขาถึงได้แบบน้องสั่งเยอะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงมากมายก็บอกว่าเนี่ยน้องก็ฝากสั่งมานะคะแล้วก็ใครที่ยังอยากจะสั่งก็สั่งได้อีกสั่งเพิ่มได้อีกเพราะว่าพี่ชาไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้พี่ชาจะยังว่างฝากรับฝากซื้ออยู่อีกวันไหนบ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าว่างก็จะรีบบอกเลยนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวใครมีอะไรก็เม้นทิ้งไว้แชททิ้งไว้หรือทางไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปตอบนะคะโอเคนะคะแค่นี้นะอัสสลามอะลัยกุมจ้า